มันมีแฮชแท็กนี้ขึ้นนจริงๆมันมีแฮชแท็กนี้ขึ้นจริงๆแต่ถามว่าถ้าคนจะไม่่ารักอะที่จะไปคุณไม่ไปคุณก็ไม่ไปเขาไม่ต้องไปไปโดนอารงณ์อะแต่เขาอาจจะเป็นความเจ็บปวดที่เขาโดนปฏิเสธและไปแช่อยู่ในตอมอตรงนั้นมันก็เข้าใจในความแบบเตรียมตัวอย่างดีค่าใช้จ่ายที่จัดการไปแต่ใครรับผิดชอบแล้วเพื่อว่าคนที่ไปเข้าใจว่ามันมีปัญหาเรื่องผีน้อยเข้ามาเกี่ยวว่ามันอาจจะทําให้ตอมอคัดกรองหรือว่า เฮ้ยสุ่มตรวจหรืออย่างไรใดๆแต่ทําไมกับคนที่เตรียมตัวมาอย่างดีอย่างพร้อมที่เขาตั้งใจอ,ะอ่ะมมันก็มันก็เลยทําให้รู้สึกว่าแต่ไม่แน่ใจว่าแฮชแท็กนี้มีผลขนาดไหนแต่ถามว่ามันส่งผลให้ปากต่อปากแหละที่ทําให้คนรู้สึกว่าการไปตรงนั้นแล้วถ้าต้องไปติดต่อมอแล้วโดนแสตมป์ไม่เอาดีกว่าปะมไม่เอาดีกว่าปะเตรียมตัวไปละสิครับนะคือคือณนะตอนนี้นะฮะอันดับหนึ่งก็เป็นนักท่องเที่ยวจีนนะครับโห่สี้เเยอะจังเลยอะหมายถึงว่าจํานวน การเติบโตขอ,อของการเข้าไปเที่ยวะะไม่มาไทยเลยแล้วก็ญี่ปุ่น86%<ช>คนไทยไปเกาหลีมาอยู่อันดับ3แล้วก็ฟิลิปปินส์76%อินโดนีเซียมาเลเซียเวียดนามแล้วสิงคโปร ทั้งทั้งที่เมื่อสองสมปีก่อนนะนั้นคนไทยไปเที่ยวเกาหลีเป็นอันดับหนึ่งถ้าเทียบกับช่วงเวลาดดวยกันเขาบอกว่าตอนนี้จริงๆแล้วถ้าเป็นสองสมปีก่อนเราจะอยู่ที่ห้าแสนกว่าคนแต่มันลดลงมาระดับนี้เลยครับซึ่งที่ผ่านมาเกาหลีเขาก็ยกเว้นวีซ่าแต่มี KETA มาแทนที่คุณลงไปแล้วคุณ <c oughs> ใส่ชื่อผิดนิดนึงใช่ไหมถูกต้องชีวิตเปลี่ยนเลยนะคะถูกนะฮะซึ่งก็มีคนที่นอกจากจะประเทศที่เขายกเว้นวีซ่าแล้วก็ยกเว้น KETA ด้วย นะครับ22ประเทศนะครับอย่างเช่นญี่ปุ่นไต้หวันฮ่องกงสิงคโปร์เงี้ย KETA ก็ไม่ต้องแต่ประเทศไทยต้องซึ่งผมเข้าใจเราก็พอที่จะเข้าใจตรง้าใจว่า<ถ>เพราะคนไทยจํานวนไม่น้อยทําตัวให้สมควรโดนเช่นนั้นเรามีประวัติอยู่นิดนึงคือเรามีประวัติแต่ไม่ใช่การเหมารวมม,มันก็ต้องตรวจอย่าง แยกแยะแล้ให้เกียิด้วยหรอมั้งแต่ล่าสุดเขาบอกว่านอกเหนือจากเรื่องที่แบบไปแล้วติดตอมออะไรเงี้ยนะครับก็เขาบอกว่ามันมีกระแสที่ทางเกาหลีเองอ่ะเขาเขาเหมือนกับเขาส่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในทางไม่ดีที่ประเทศไทยผ่านกฎหมายสมบทรเท่าเทียมถ้าเราดูซีวีเกาหลีเราก็น่าจะรู้เนาะว่าจริงๆแล้วเขาเป็นประเทศหนึ่งนะฮะที่มีความความไม่เท่าเทียมมากอ่ะชายชายเป็นใหญ่สูงมากสูงถึงขั้นสูงสุดอ่ะเออมากๆมีความแบบ เหยียดชายหญิงผู้พอสมควรเนี่ยคือถ้าเราดูแทรกในตรงนั้นถ้าเราข้ามผ่านความละมุนของพระเอกนะในหลายๆสิ่งองค์ประกอบบางอย่างนี่แรงอยู่ไม่แต่ผมว่าม,มันมันมันพูดกันไปพูดมาแบบนี้มันจะกลายเป็นอยู่ที่ก็ทะเลาะก,กันนะเข้าใจว่าทะเลาะก,กันโดยเรื่องไม่เป็นเรื่องมันอาจจะเป็นแค่ความคิดเห็นของคนไม่กี่คนน่ะเอาเป็นว่าคือตัวระหว่างประเทศอ่ะเขาก็มีความเสียดายในการที่จำนวนนักท่องเที่ยวหายไปเราเชื่ออย่างนั้นถูกไหมคะมแต่ในการวิพากษ์ระดับบ,บุคคลอ่ะ เราสามารถวิาพากษ์วิจารณ์และรู้สึกอนุนี้นั่นได้อืเขาบอกว่ามันเริ่มมาจากกระแสคือก็ไม่รู้นะอันอัน,นอันนี้คือบางคนเขาพูดนะฮะมันไม่สามารถสรุปได้ mm. เขาบอกว่าเกาหลีเหยียดทนไทยกอดน,นะคะ mm. เขาเหยียดเรื่องผีน้อยเอาเราสมควรโดนนะฮะ เรื่องผีน้อยเถียงเขาไม่ได้อันที่2คือเหยียดเรื่องสมรสเท่าเทียมทําไมเขาเหยียดเรื่องสมรสเท่าเทียมว่าอะไรหรอเข,เขาเขาน่าจะเป็นเขามีเรื่องเฟมินิสต์เขามีอะไรอย่างนั้นด้วยเขามีเรื่องเฟมินิสต์อะไรด้วยว่าตัวฝั่งของเกาหลีเองเท่าที่เข้าใจคือเขาก็พยายามดูแลเรียกร้องสิทธิของเขาของผู้หญิงอยู่ถูกไหมแล้วก็มีกลุ่มผู้ชายที่นั่นนะ่ะก็แอนตี้เฟมินิสต์คนไทยเองก็มีใช่ไหมล่ะที่ไม่เห็นด้วยกับสมรสเท่าเทียมอ่ะพี่อ่ยนว่ามันก็อาจจะเป็นแค่คนกลุ่มหนึ่งบถึงซึ่งไไม่่วาจะะปรเทศหนอะ เขาเขาผ่านเรื่องนี้เขาก็อาจจะประท้วงเพราะเขามองว่าเขาไม่เห็นด้วยกับกับสิ่งนี้กับสิ่งนี้แต่ไม่ได้บอกว่าไม่เห็นด้วยกับสิ่งไม่ไม่ได้เห็นด้วยกับสิ่งนี้เพราะสิ่งนี้เป็นของไทยนะมันก็ต้องแยกระหว่างชาติกับระหว่างความยืนหยัดเพื่อ ขวามเทียมโดยไม่ได้สนไม่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเชื้อชาติแต่แต่อันนี้อันนี้ของปีนี้น่าจะเป็นเพราะว่าเขามาวิจารณ์ตอนที่เราผ่านกฎหมายนี้พอดีว่าแบบแล้วก็มีเหยียดเรื่องหน้าตาด้วยอย่ามาเหยียดหน้าตาฉันสู้สุดใจอออ่านขอพูดตรงๆนะผมว่าคนไทยน่าจะดีกว่านะนะคืออ้อมว่าสุดท้ายมันเป็นเรื่องของความคุ้นเคยกรอบประสบการณ์ว่าใครชอบอะไรปะล่าสุดคุณเห็นคลิปมะคลิปไหนฮะนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวแล้วเขาไปกับเพื่อนที่เป็นเกาหลีเที่ยวที่เกาหลี ผู้ชายเป็นเกาหลีนะเคยทํางานที่เมืองไทยแล้วมีคนไปสัมภาษณ์ว่าถามเรื่องเขาเจ้าช็อกถามเรื่องเขาเจ้าช็อกอยู่ดีๆผู้ชายไปกระซิบเพื่อนผู้ชายเป็นเกาหลีไปกระซิบเพื่อนว่าให้ตอบเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งผู้หญิงก็ไม่ยอมตอบผู้หญิงไม่ต่างชาติก็ไม่ตอบบอกเธอพูดเองไม่กล้าพูดผู้ชายเกาหลีพูดออกมาเลยจ้ะว่าพอผู้ชายให้ lui, พูดว่าผู้ชายเกาหลีหนะ้าตาดีกว่าผู้ชายไทยแต่จริงๆมันก็ไม่ได้ทุกคนบ้ากเนาะแล้วแต่ชอบมันก็มีคนที่หลอกกว่าหล่อน้อยกว่าแล้วคนไทยก็มีหลอกกว่าแล้วหล่อน้อยกว่า ประเทศไหนสแตนดาดหล่อเท่าเทียมก่อนอและหล่อเธอก็ไม่เท่าหลอ่อฉันถูกไหมคือเอาจริงๆแต่มันก็เป็นเรื่องบุคคลมันเป็นตัวบุคลบคล,ม,คลมันเหมาคน<ร>มันไม่ได้แปลว่าประเทศเขานิยมสิ่งนี้คือเราอย่าไปเหมาประเทศเพียงเพราะคนไม่กี่คนป้าคือเวลา เวลาเหมือนอาชีพหนึ่งมีคนไม่ดีอ่ะเราจะไปเหมาทางอาชีพก็ไม่ได้ปะ<อ>เขาอยากจะแบกแล้วเขาเหนื่อยใจก็เรื่องเขาชอบก็ไปไม,ไม่ชอบก็ไม่ไปแต่ไม่ต้องด่าเขาได้เนาะไม่ถึงว่าถ้าเกาหลีเองเขาจะไม่ชอบสมรสเท่าเทียม,มก็ให้เขาแบกความหนักของเขาไว้ถูกไหมก็นี่ไง Human Rights Watch นะฮะเผยแร่ตั้งแต่ปี2 0 2 1บอกว่ากลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ LGBTQIA+ ในเกาหลีเผชิญกับความโดดเดี่ยวและความโหดร้ายในโรงเรียนในที่ทำงานถูกการแก่นแกล้งคุกคามขาดการสนับสนุนด้านสุขภาพจิต สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าเกาหลีใต้ยังไม่สามารถออกจากระบบที่ฝังลากลึกมาอย่างยาวนานได้อย่างสมบูรณ์อุ้ยนะครับผู้คนจํานวนมากยังตกเถียงเรื่องของความเท่าเทียมท,ทางเพศจนแล้ว,จน,ลวจนเล่าก็ยังไม่มีข้อสรุปต้องเราดูต่อไปว่าอะไรจะมาทําลายอัลยตลัยกําแพงทัศนคติและอคติทางเพศเหล่านี้ในเกาหลีใต้ได้เ<า>วลาผมว่าเวลาเวลาแล้วก็แล้วก,ก็การต่อสู้ที่มันไม่ง่ายนะคะคือผมว่าบางเรื่องนะรอเปลี่ยนเจนอย่างเดียวแต่บางประเทศอ่ะบางทีเจนยังขยับไม่ทันเลยอ่ะ จร,จ,รจริงจริงคือคือมันต่างกันนะฮะคือเราไม่ได้แช่งให้เขาตายนะแต่มันคือการเปลี่ยนมนานเปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนเปลี่ยนไม่ได้<า>นในระหว่างที่เขายังอยู่มันหาวิธีอยู่ด้วยกันแล้วบางครั้งคือแบบเออเขาเขาไม่สามารถรับสิ่งนี้ได้อะเขาก็ไม่สามารถรับสิ่งนี้ได้สําหรับบางคนเขาต้องหวงแหนพื้นที่ที่เขามีหวงเกินหวงเกินไปน่อย Green Mor